สวัสดีครับวันนี้แมงนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับข่าวหนักมากเมื่อดีเจต้นหอมโพสต์ภาพย้อนวัยกับพ่อและน้องชายทําเอาแฟนคลับขำหนักมากนะครับดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ได้โพสต์ภาพถ่ายกับคุณพ่อและน้องชายในเสื้อผ้าและทรงผมที่เหมือนกับวัยในวัยเด็กโดยมีภาพเมื่อครั้งวัยเยาว์มาเทียบด้วยพร้อมข้อความว่า30 year later จากวินเทจสู่ยุคฮิปเตอร์ตอนนี้พ่อแก่แล้วให้นั่งตักไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ในสายตาพ่อลูกก็ยังเป็นเด็กเล็กๆเหมือนเดิมปลอเสื้อกล้ามคุณทีหาได้เท่านี้จริงๆกูขอโทษนะฮ่าฮ่าฮ่าต้นหอมหัวเราะนะครับเห็นแล้วก็ขำหนักจริงๆครับแต่ถึงแม้ว่าภาพนี้จะดูตลกไปสักนิดแต่ความน่ารักและความประทับใจมีเกินร้อยนะครับ